สำหรับในคาบนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์เทสติ้งนะครับซอฟต์แวร์เทสติ้งก็คืออยู่ในกระบวนการก่อนจะถึงสุดปลายทางนะครับก็คือขั้นแรกคือเราจำได้ไหมเป็นในเรื่องของ planning สเต็ปแรกจำได้ใช่ไหม planning ว่าเราจะใช้ process model หรือใช้ methodology ไหนในการจะพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะมีทั้งอาจารย์คาบังwaterfall หรือเป็น v model หรือเป็นในโซนที่เป็น iterative model ก็แล้วแต่นะครับในการจะเลือกมาพัฒนาเพื่อใช้ในการวางแผนในการทำงานนะครับของซอฟต์แวร์ที่จะทำการส่งมอบนะครับสเต็ปถัดมาจะเป็นในเรื่องของ analysis นะครับซึ่ง analysis เนี่ยมันคาบเกี่ยวก่อนจะ analysis ได้ต้องมีการทำพวก requirement มาก่อน requirementเก็บความต้องการของยูเซอร์ของผู้ใช้หรือของลูกค้ามาก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรคือไปรับโจทย์มาให้ได้ก่อนอยู่ในช่วงของความต้องการนะเรียกว่าเป็น requirement พอเราได้ requirement ความต้องการมาแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบของโซนอาจัยของ requirement คือโซนในเรื่องของการทำพวก product backlog นะครับทำในพวก product backlog ก็คือการทำพวก user story นะครับก็คือ as aI can so that ตรงนั้นนั่นเองที่จะทำเป็น user story นะครับหลังจากเก็บ requirement ก็จะมีการเอามาวิเคราะห์เอา requirement ที่เราได้เนี่ยมาทำการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ในที่นี้ก็จะดูในเรื่องของเริ่มทำการวิเคราะห์โดยการทำเป็นพวก diagram ขึ้นมาทำเป็นพวก diagram ขึ้นมาก่อน diagram ขึ้นมาก็คือพวก use case diagram ว่ามีใครเกี่ยวข้องกับระบบบ้างพวกนี้ครับแล้วใคร interactprocess อะไรในระบบได้บ้างเนี่ยจะเริ่มทำการวิเคราะห์แล้วนะครับหรือว่ามีพวกในเชิงของ database อะไรพวกนี้นะมีหลาย diagram ที่จะต้องใช้ class diagram er diagram อะไรพวกนี้ครับแล้วก็มาในขั้นของการ design ก็ design ย่อยเข้าไปอีกในโมดูลย่อยของการทำ costing นะครับหรือว่าแล้วก็มีในเรื่องของการทำพวก UX UI หน้า interface หลังจากขั้น design เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นขั้นของ development ก็คือในเชิงที่เป็น programming เลยเขียนโปรแกรมอย่างเดียวในระหว่างการเขียนโปรแกรมเนี่ยครับในการแก้บั๊กต่างๆมันคือ software testing แหละในการทำ software testing ก็จะสามารถแบ่งวิธีการทดสอบระดับย่อยไปถึงระดับใหญ่ได้นะครับในวันนี้เราจะมาพอ testing ค่อยไป deploy ไป maintenance ต่อนะครับแต่นี่คือเริ่มเกือบปลายแล้วของในเรื่องนี้คือซอฟต์แวร์เทสติ้งภาษาไทยจะเรียกเป็นการทดสอบซอฟต์แวร์นะครับกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์นะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องคือคู่กันระหว่างการเขียนโค้ดอะคู่กันเลยนะครับคือช่วยในการค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับหาบั๊กนั่นเองนะครับก็คือหาบั๊กแล้วทำการทดสอบแก้บั๊กให้ได้ถึงจะทำการส่งมอบให้ end user อยู่ในขั้นตอนเนี่ยเขาเรียกเป็นขั้นตอนของ software testing นะครับเป็นการ QC ไหมเป็นการตรวจสอบคุณภาพอีกทีนึงว่าสิ่งที่มีทั้งในการทำ requirement ที่มีทั้ง functional กับ non functional เนี่ยมันได้ตรงตามนั้นหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ของ software testing ก็จะเน้นแบบแรกคือเน้นไปที่ functional ก่อนเน้นเช่นกดปุ่มล็อกอินใส่ username password แล้วมันเข้าไปหน้าระบบได้อันนี้คือการเทสละนะครับถ้าเทสระดับ non functional ก็คือเทสในระดับเรื่องของประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผลพวกเนี้ยครับจะเกี่ยวข้องในนั้นนะครับดังนั้น software testing คืออะไรคือกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อยู่ร่วมกับกิจกรรมของการเขียนโปรแกรมใช้ในการค้นหาข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือของระบบที่เราทำการเขียนก่อนที่จะทำการส่งมอบให้ลูกค้านะครับหรือส่งมอบให้ผู้ใช้จะต้องมีการเทสติ้งทุกครั้งถ้าไม่เทสเลยเนี่ยส่งมอบอาจจะพังได้เพราะว่ามันอาจจะทำงานได้ไม่ 100% ก็ได้นะครับในสิ่งที่ต้องมีก็คือมีแน่นอนในการเทสติ้งคือ errors ก็คือข้อผิดพลาดหรือบั๊กที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องมีในการเทสติ้งก็คือต้องมี requirements conformance ก็คือในเรื่องของความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานเทสปุ๊บ
ระบบใช้งานได้ตรงตามความต้องการโอเคแสดงผลประสิทธิภาพถูกต้องพวกนี้ครับเราก็จะมีในเรื่องของตัวบ่งชี้ในเชิงคุณภาพอีกไม่ว่าจะเป็นเชิงของการประมวลผลเวลาพวกนี้ครับหรือว่าคุณภาพในเชิงของการกินทรัพยากรเช่นแรมในคอมพิวเตอร์เท่าไหร่พวกนี้ครับการเขียนภาษา Java ภาษา C ก็กินบริโภคทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกันพวกนี้ครับเราต้องมีการเทสติ้งนะครับนะครับก็เนี่ยเทสตั้งแต่ต้นทางไปปลายทางในแต่ละ requirement ในแต่ละกิจกรรมที่จะต้องทำนะครับนี่คือที่จะต้องมีอยู่ในเรื่องของการ testing นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับ testing เนี่ยครับอีกอาชีพที่อยู่ในเรื่องนี้คือเขาเรียกเป็น tester software tester เคยได้ยินนะ software tester คือผู้ที่เทสระบบซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือ developer ก็คือคนที่เทสอยู่แล้วเป็นโปรแกรมเมอร์ในตัวอยู่แล้วเขาจะเรียก developer นะครับคนที่เป็น developer หรือเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับก็จะเป็นคนที่มีความเข้าใจในระบบอยู่แล้วแต่จะเทสแบบ jelly อ่ะครับคือเทสแบบกันเองที่แบบไม่ hard core เทสแบบสุภาพอ่ะเทสแบบให้สามารถส่งได้เข้าใจป่ะคนที่เป็น developer อ่ะเวลาเราทำงานเฮ้ยทำให้มันเสร็จแล้วรันผลได้ส่งมอบได้ดันแค่นี้เทสแค่ให้มันทำงานได้แล้วส่งมอบได้ตรงตามความต้องการแต่คนที่เป็น independent tester ครับคือคนที่เป็น tester แบบอิสระเปรียบเทียบเหมือนเป็น hacker อ่ะจะเทสระบบแต่จะพยายามทำให้ระบบมันดาวให้ได้ทำให้ระบบมันพังให้ได้อันเนี้ยก็เป็นพ่อมดดำนะพ่อมดดำเวลามันจะมี2แบบครับเป็นแบบพ่อมดขาวพ่อมดดำเป็นแกนดาฟกับเป็นซาลูมาน2อันนะก็เรียกนะเวลาเราเป็นอาชีพถ้าดีควรเป็นไวท์แฮกเกอร์ก็คือเป็นคนที่เจาะระบบได้คือเขาเรียกเป็นอาชีพได้เงินเยอะมากนะคือแบบพอจินตนาการว่าคนที่มันเขียนโปรแกรมเมอร์โดยปกติที่เป็น developer เองเนี่ยเขาไม่เก่งเท่าคนที่ไม่ได้เขียนโปรแกรมที่เรียกว่าเช่นเอาใหม่คนที่ทำโปรแกรมตัวเองอ่ะมันก็ชมโปรแกรมตัวเองอยู่แล้วมันจะหาจุดผิดยากแต่เมื่อเราเอาโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นไปให้เพื่อนลองใช้อ่ะจุดผิดเต็มเลยครับเขาเลยนิยมให้คนที่เทสเตอร์ไม่ควรจะเป็นคนที่เขียนโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาควรจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนโปรแกรมเป็นคนเทสมันจะทำให้เห็นอีกวิวหนึ่งอันเนี้ยแล้วก็ในการเทสก็อาชีพที่มาแรงก็คือเป็นไวท์แฮกเกอร์ครับเป็นคนที่ตรวจสอบคุณภาพของระบบความปลอดภัยของโปรแกรมหรือของระบบเป็นคนหาช่องโหว่ของระบบอ่ะเช่นแบบพิมพ์ล็อกอินยูสเนมพาสเวิร์ดใส่ทุกกรณียูสเคสทุกยูสเคสใส่เสร็จบางครั้งถ้ามันมีขึ้นเออร์ปุ๊บมันจะฟ้องว่าอะไรเดต้าเบสใช้อะไรApacheรุ่นไหนเซิร์ฟเวอร์อะไรเผลอๆหลุด IP address มาอีกจบเลยมันทะลวงเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเงี้ยต้องมีการปิดบางข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเทสถ้าคนที่เป็นแฮกเกอร์จริงก็คือแฮกเพื่อจะใช้ประโยชน์ทำให้มันพังหรือ deny of service ส่งให้มันรันเว็บล่มทั้งหมดใช้บริการไม่ได้หรือไปแฮกข้อมูลธนาคารอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับดังนั้นต่างกันนะคนที่เป็น developer คือคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์แหละที่เทสและแก้บั๊กเพื่อให้มันส่งมอบงานได้แต่ถ้า independent tester คือเป็นคนที่พยายามจะทำให้ระบบมันเบรกให้มันหยุดทำงานให้ได้อันนี้จะดันในเรื่องของ quality ความทะเยอทะยานไม่เท่ากันนะ developer กับ independent tester ความพยายามไม่เท่ากัน developer เน้นส่งมอบคนที่เป็น independent tester คือเน้นคุณภาพพยายามทำวิธีการไหนได้ใช้งานและทำให้โปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมันพังให้ได้แล้วค่อยหาวิธีแก้ไขอันนี้ขับเคลื่อนในเรื่องของคุณภาพอาชีพ software tester ก็มาแล้วเทสอย่างเดียวเป็นระดับ QA ด้วยไง Quality Assurance ประเมินคุณภาพอันนี้สำคัญ
นะครับคำศัพท์ที่เราต้องรู้ในเรื่องของซอฟต์แวร์เทสติ้งนะครับมี2คำด้วยกันคำแรกคือ verification คำที่2คือ validation ถ้าเราไปเปิดดิกความหมายจะใกล้เคียงกันมากมันคือการตรวจสอบถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือการตรวจสอบแต่การตรวจสอบแตกต่างกันถ้าเราด่า verification นะครับเป็นการตรวจสอบโดยตรวจสอบในเชิงว่าเราสร้างระบบขึ้นมาเนี่ยมันถูกไหมคือมันสามารถทำงานได้ตรงตามสเปคที่วางไว้หรือเปล่าอันนี้เขาเรียกเป็น verification เน้นไปที่ system requirement ตรวจสอบความต้องการของระบบว่ามันทำงานได้ถูกต้องไหมอันนี้เป็น functional ส่วนใหญ่เป็น functional requirement ที่ว่าระบบทำงานได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการอีกแบบนึงอันนี้ระบบต้องการไม่เหมือนกันนะ verification ก็คือป้อนข้อมูลเข้าไปปึ๊บคอมพิวเตอร์ทำงานได้ตรงตามที่เราป้อนโปรแกรมไว้อันนี้เรียก verification คนที่ทำหน้าที่นี้จะเป็น developer เป็นคนในทีมงานที่พัฒนาโปรแกรมจะตรวจ verification นะครับถ้าเป็น validation validation คือ product ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันน่าพอใจไหมคนที่ตรวจจะเป็น customer เป็น customer requirement ความต้องการของลูกค้าอันนี้คือลูกค้าชอบหรือเปล่าพึงพอใจไหมเช่นสมมุติแบบเช่นหน้าอินเทอร์เฟซความสวยงามอย่างเงี้ยเฮ้ยเราบอกกดปุ๊บมันเปลี่ยนรูปนี้ได้นะวางโลเคชันตรงนี้โพสิชันตรงนี้ได้เนี่ย verification แต่ลูกค้าไม่ได้ต้องการแบบนี้ไม่ได้ชอบหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้ก็เป็น validation ให้เราดูแค่ตรงไอ้ตรงที่เข้มๆว่าถ้าเป็น verification ก็คือ system requirement อิงไปทาง system requirementความต้องการของระบบเป็นหลักนะครับเขียนโค้ดถูกต้องรันผลได้ตามที่เขียนโค้ดอันเนี้ย verification ถ้า validation ก็คือมันจะมีการ reflect สะท้อนกลับมาตามสเปคว่ามันตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเขาเรียกเป็น validation นะครับนิยามถ้าเราไปเปิดหนังสือครับนิยามในเรื่องของการทดสอบซอฟต์แวร์ถ้าแปลตรงๆก็คือเป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆของซอฟต์แวร์นะครับว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยครับมันถูกต้องหรือเปล่ามีข้อผิดพลาดไหมข้อผิดพลาดในนี้ก็คือบั๊กนั่นเองนะครับบั๊กเกิดขึ้นนั้นเราต้องรู้ได้ไงว่าเกิดบั๊กคือเราต้องทำซอฟต์แวร์เทสติ้งนะเพื่อจะทำให้ข้อดีของการมีซอฟต์แวร์เทสติ้งคือจะทำให้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับอันนี้คือตามความหมาย verification การประเมินค่าของระบบ verification การประเมินค่าของระบบหรือว่าองค์ประกอบ component โดยจะตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์หรือว่าองค์ประกอบ component เนี่ยที่จะออกมาเนี่ยเป็นไปตามความต้องการข้อกำหนดไว้หรือไม่คือตรงตาม specification ที่ระบุไว้ในขั้นตอนแรกแล้วหรือยังซึ่งจะทำในช่วงก่อนที่จะเริ่ม development softwareนะครับดังนั้นในกระบวนการกิจกรรมของ verification คือจะประกอบด้วย testing กับ review นะครับ test เสร็จแล้วมา review รอบนึงมาทบทวนอีกรอบนึงถ้าในโซนของที่เป็น validation คือเป็นกระบวนการที่ประเมินค่าของระบบที่ตรวจสอบว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้หรือเปล่าต่างกันนะ verification คือของระบบตรงตามข้อกำหนดถ้าเป็น validation คือตรงตามผู้ใช้ไหมผู้ใช้ก็จะมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องความพึงพอใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือไม่ซึ่งจะทำอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเขาเรียกขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาจะมา QC ประเมินคุณภาพโดยลูกค้าอีกรอบนึงจะเรียกเป็น validation ถ้าประเมินโดยระดับ testing developer ปกติตามข้อกำหนดที่เราวางไว้ว่ากดปุ่มนี้จะทำอะไรได้บ้างจะเป็น verificationนะครับความหมายไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าดูโฟลว์ใหญ่นะโฟลว์ใหญ่ของอันนี้เป็น testing strategy นะครับ testing ประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าเราดูในโซนที่เป็น abstract ก่อน abstract to concrete นะครับก็คืออันดับแรกที่ดูคือในระดับเราใช้ system engineering หรือว่าขั้นกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบเนี่ยซึ่งจะต้องมีการ planning อะไรอยู่ในขั้นตอนนี้แล้วก็เริ่มทำการเก็บ requirement เป็นกระดาษอยู่นะโซนพวกเนี้ยมา design requirement บางครั้งก็จะเป็นอะไรสิอยู่ในก้อนเดียวกัน design เริ่ม implement
อันนี้เป็นโซนเฟสก่อนจะเริ่มได้ product นะครับล่างขึ้นบนนะสังเกตเนี่ยยังเป็นนามธรรมอยู่คือเป็นกระดาษที่เราเขียนขึ้นอยู่เริ่มมาเป็นโค้ดเริ่มมีโปรแกรมเป็นคอนกรีตแล้วเห็นภาพชัดมากขึ้นหลังจากที่เขียนโค้ดเนี่ยเทสติ้งแรกที่ต้องเทสกันอยู่แล้วเขาจะได้เป็นยูนิตเทสติ้งคือเวลาเราเทสเขียนโค้ดเสร็จคอมไพล์รันผลแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะได้เป็นยูนิตเทสติ้งคือเทสการทดสอบหน่วยย่อยของระบบก็คือเทสทีละโค้ดอ่ะเขาเรียกยูนิตเทสติ้งเทสหลายๆโค้ดคือหลายๆคลาสมารวมกันเขาจะเรียกเป็น integration testing เทสหลายๆคลาสมาใช้งานร่วมกันนะครับแล้วก็เทสโดย validation testing ก่อนหลังจากนั้นค่อยเป็น system testing system testing นี่จะเทสในเรื่องของเอาไปใช้งานจริงเลยอ่ะเทสกับสภาพแวดล้อมเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริง network จริงอันนี้เรียก system testingเทสสภาพแวดล้อมเดียวกันสภาพแวดล้อมจริงที่จะเอาไปใช้นะครับหลักๆ ก็จะมีเรื่องพวกนี้ของการเทสติ้งอันนี้โฟลว์จากล่างขึ้นบนนะตั้งแต่นิยามความหมายในการออกแบบการทำงานวางแผนต่างๆจนไปถึงการเทสติ้งนะครับล่างขึ้นบนเบื้องหน้าเบื้องหลังนั่นเองแหละก็เริ่มทำคำศัพท์ที่เราต้องรู้นะครับในเรื่องของเทสติ้งก็มีอะไรบ้างใกล้เคียงกันมากเลยนะในถ้าเราเปิดดิกแต่นิยามไม่เหมือนกัน mistake นะครับ mistake คือการกระทำของผู้ใช้ที่ทำให้ระบบแสดงผลที่ผิดพลาดอันนี้ผิดที่ผู้ใช้เองเขาเรียก mistake นะการกระทำของผู้ใช้ที่ทำให้ระบบแสดงผลผิดพลาดเรียก mistake fault นะครับหรือว่า defectคือกระบวนการที่ผิดพลาดซึ่งก็คือลำดับการทำงานหรือว่าข้อมูลกระบวนการในการทำอ่ะในระบบมันผิดเขาจะเป็น fraud จะเป็น fraud นะครับระบบผิดพลาดถ้าคนผิดพลาด mistake ระบบผิดพลาดเรียก fraud failure คือระบบที่ไร้ความสามารถหรือ component ของระบบซึ่งแสดงการทำงานไม่ตรงตามความต้องการเรียก failure คือผิดพลาดเลยเช่นจะล็อกอินแต่มันไปเปิดหน้าอื่นให้เฉยเลยหรือแบบใส่กำลังจะไม่ได้ใส่ username password แต่กดล็อกอินมันให้เข้าเฉยเลยอันนี้ระบบ failure ไม่ตรงตามความต้องการที่เราได้ออกแบบไว้นะครับไม่ตรงตามความต้องการที่ไม่ได้ออกแบบไว้ error คือความบกพร่องของการคำนวณการสังเกตการหรือการวัดค่าเช่นเนื่องวง1ได้2แต่ระบบเราได้3แบบเนี้ยถ้าในเชิงคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยแต่ถ้าในเชิงอารมณ์เชิงจิตวิทยา1บวก1ได้นะ1บวก1ก็ได้1บวก1 1มาฟีเจอริ่งกัน1ก็ได้อีก1นะแล้วแต่นะในนี้คือในเรื่องของแมทริเมติกละอาริเมติกต่างๆความบกพร่องของการคำนวณการสังเกตการหรือว่าการวัดค่า specification ถ้าเราพูดถึง specification คือเอกสารนะ document นะคือเอกสารเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการเสร็จสมบูรณ์ความถูกต้องลักษณะที่ตรงตามความต้องการการออกแบบพฤติกรรมของระบบหรือลักษณะอื่นๆของระบบหรือว่าองค์ประกอบต่างๆ specification ในนี้ถ้าในเชิงของ software engineering ก็คือเอกสารที่ระบุสเปคของระบบว่าระบบมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพวกนี้ครับเขาจะเรียกเป็น specification นะครับก็เป็นเอกสารนะครับที่ใช้ในการระบุว่าระบบเรามีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของนิยามคำศัพท์เพื่อให้เกิดความเข้าใจของ testing ไม่เหมือนกัน mistake คน fraud ก็คือลำดับการทำงานมันผิดนะfailure คือระบบไร้ความสามารถคือทำงานไม่ตรงตามความต้องการ error คือข้อบกพร่องที่เกิดจากการคำนวณหรือเกิดจากการแสดงผลที่มาจากการคำนวณนะครับที่เป็น error หรือการสังเกตการการวัดค่า specification คือเอกสารนะครับที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ระบุสเปคของซอฟต์แวร์ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับทั้ง functional requirement นะครับอันนี้ก็ย้ำอีกรอบหนึ่ง verification
นะถ้าได้ใบอีกแบบก็คือเป็นชุดของกิจกรรมที่ประกันว่าซอฟต์แวร์ที่ได้ทำตามหน้าที่เฉพาะที่กำหนดขึ้นคือทำตามสเปคซิฟิเคชันที่เรากำหนดไว้ก็คือได้สร้างผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่อันนี้จะตอบคำถามเรื่องนี้นะ verification ได้สร้างผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่ถ้า validation ก็คือชุดของกิจกรรมที่ต่างออกไปที่ประกันว่าซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่นะครับเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่คำถามก็คือได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่ไม่เหมือนกันนะอย่างถูกต้องหรือไม่ที่ถูกต้องหรือไม่คนละแบบกันซิสเต็มกับคัสโตเมอร์นะครับบางครั้งก็จะเรียกรวมกันเลยครับมันคือ V&V ก็คือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในหมวดของการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์นะก็คือซอฟต์แวร์ quality assurance การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์นะครับพวกนี้เวลาเทสเช่นสมมติแบบประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เช่นรองรับคนได้อีกกี่ account ถ้า user มาใช้งานร่วมกันพร้อมกันในโมดูลเดียวกันมันจะทำได้ไหมหรืออะไรเงี้ยครับแล้วแต่ requirement ที่เรากำหนดแล้วก็มา testing นะครับก็อยู่ในเรื่องของการ testing นะครับกลยุทธ์ในการทดสอบนะครับมันก็มีทดสอบแบบเล็กไปใหญ่จากหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่เหมือนต่อจิ๊กซอค่อยๆต่อไปทีละอันคือเหมือนแบบก็คือค่อยๆเทสทีละยูนิตแล้วแต่ยูนิตที่เราเทสผ่านแล้วมาประกอบรวมร่างกันแล้วก็เทสรวมกันอีกรอบนึงไปเรื่อยๆนะนี่เป็นกลยุทธ์ของการปกติการทำเทสติ้งแบบนี้เทสจากหน่วยย่อยไปหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่นะครับเขาจะเรียกว่ากลยุทธ์ก็คือเราจะเทสติ้ง in the small นะครับแล้วก็จะ move toward testing in the large ก็คือเทสจากหน่วยย่อยเทสเล็กๆก่อนแล้วเล็กๆมารวมกันเป็นใหญ่ๆเหมือนแบบเขาแก้ปัญหาเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยครับเราพยายามมองปัญหาเป็นเรื่องเป็นปัญหาใหญ่ๆนะครับมันเรียก divide and conquer ก็คือมองปัญหาเป็นพยายามแตกปัญหาให้เป็นปัญหาเล็กๆเช่นวันนี้จะมาเรียนสายปัญหาใหญ่คือมาเรียนสายใช่ไหมถ้าเราแก้ปัญหามาเรียนสายได้ถึงวันนี้นอนอยู่พรุ่งนี้คิดว่าปัญหาเราคือเราจะมาเรียนสายปัญหาย่อยๆอันดับแรกคือเฮ้ยเราจะทำไงที่จะต้องตื่น6โมงเช้าให้ทันนาฬิกาปลุกอันนี้แก้ปัญหาได้ละแผน2ให้แฟนปลุกโทรมาปลุกหรืออะไรก็ได้คือพยายามแก้ปัญหาเล็กๆปัญหาใหญ่ๆแตกเป็นก้อนหิมะเล็กๆอ่ะก้อนน้ำแข็งเล็กๆอ่ะแล้วค่อยๆแก้เทสติ้งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีตั้งแต่ยูนิตเทสติ้งอินทิเกรชันเทสติ้งวาลิเดชันเทสติ้งแล้วก็ซิสเต็มเทสติ้งนะครับเทสหน่วยย่อยเทสรวมเทสโดยลูกค้านะครับแล้วก็เทสระบบรวมนะครับในการเทสปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับคือเราอันดับแรกคือเราต้องสามารถระบุวัตถุประสงค์การทดสอบให้ชัดเจนคือระบุเทสเคสก่อนคนที่ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์ครับมันต้องระบุเทสเคสได้คือจำลองสถานการณ์ในการทดสอบอ่ะเช่นใส่ล็อกอินยูสเนมพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยครับUsername password เวลาใส่ระบบล็อกอินอย่างเงี้ยพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวอักษรพิเศษตัวเลขภาษาไทยภาษาจีนและลองทำทุกกรณีเลยอะครับใส่ตัวเดียวปล่อยว่างไว้เว้นวรรคไว้แล้วเทสทุกอย่างว่าที่เราทำ use test case เนี่ยมีบั๊กไหมเข้าใจปะบางคนเขียนโปรแกรมแล้วแบบไม่ได้พูฟอะไม่ได้เทสแล้วมันเกิดบั๊กเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเช่นพิมพ์ตัวอักษรใส่ตัวอักขระพิเศษแล้วกดปุ๊บแต่มันไม่เข้าวิธีการแก้คือเราต้องเรสปอนส์ให้ยูเซอร์รู้ว่าขึ้นเป็นตัวแดงหมายเหตุไว้ว่ากรุณาใส่เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ใส่อักขระพิเศษแบบเนี้ยหรือแบบถ้าในธนาคารก็จะมีใส่อักขระพิเศษใส่ภาษาไทยใส่ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวใหญ่และตัวเลขด้วยก็ต้องมีแจ้งยูเซอร์หน่อยนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้
ข้าใจผู้ใช้งานแล้วก็พัฒนารูปแบบการใช้งานสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะครับในการจะพัฒนาเข้าถึงช่วงวัยก็ไม่เหมือนกันคนใช้เป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นคนชราก็ไม่เหมือนกันสร้างแผนการทดสอบที่เน้นการทดสอบในวงรอบเร็วสูงนะครับสร้างซอฟต์แวร์ที่ทนทานแล้วก็ออกแบบมาให้ทดสอบตัวเองได้ด้วยนะครับรองรับโรบัสต์นะครับโรบัสต์ก็คือความคงทนของซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถรองเช่นยูเซอร์มาใช้เยอะๆเยอะๆเยอะๆมันจะเป็นอะไรไหมซอฟต์แวร์จะมีความสึกก่อนแค่ไหนอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ประเด็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องของการทดสอบนะครับใช้การตรวจสอบอย่างเป็นทางการเป็นตัวกรองนะครับวงรอบเร็วทดสอบเรียกว่านะสร้างแผนการทดสอบที่เน้นวงรอบเร็วสูงถ้าแปลก็จะเป็นแบบวงรอบทดสอบแบบนึกก่อนที่แบบเรียกว่านะทดสอบโดยไม่ได้กินเวลาของส่วนอื่นไปอ่ะทดสอบเวลาทดสอบก็ทดสอบเช่นสมมุติแบบเราทดสอบควรจะทดสอบทีละหน่วยเล็กๆก่อนแล้วค่อยไปทดสอบหน่วยใหญ่ไม่ควรจะแบบทดสอบทีเดียวใหญ่เลยอ่ะถ้าทดสอบใหญ่ปุ๊บเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วจุดที่มันผิดจากโมดูลส่วนไหนนะครับแล้วก็พยายามสร้างซอฟต์แวร์ให้มีความคงทนทานในการใช้งานอันนี้สำคัญนะครับจินตนาการซอฟต์แวร์ถ้าเราใช้ไปนานๆจะความสึกก่อนของซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์มีความสึกก่อนไหมมันจะเกิดจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเช่น Windows มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ซอฟต์แวร์เราพัฒนาเมื่อ 5-6 ปีแล้วมันเริ่มไม่ซัพพอร์ตแล้วรองรับ64บิตแต่เราดันรองรับ32บิตเริ่มไม่ได้ละเนี่ยเริ่มสึกก่อนดังนั้นเราต้องมีแพทช์หรือว่ามีการอัปเดตเวอร์ชันตลอดเพื่อจะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ผ่านเข้ามานะครับอันนี้ก็คือต้องคงทนด้วยนะครับใช้การตรวจสอบอย่างเป็นทางการก็คือตรวจสอบตามมาตรฐานในการรองรับนะครับทดสอบทางด้านเทคนิคนะครับแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการคืออัปเดตไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการในการทดสอบอย่างต่อเนื่องคือควรจะมีการเทสทุกขั้นตอนนะครับเทสกับ developer เสร็จจินตนาการว่าเวลาเราเทสหรือเราทำซอฟต์แวร์เสร็จแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีเบต้าก็คือมันจะเป็นอัลฟาเทสติ้งก่อนAlpha Testing ก็คือเทสระดับ Developer เขียนโปรแกรมแล้วเทสเขาจะเรียกเป็น Alpha Testing พอเทสเสร็จปุ๊บเราจินตนาการว่าคนทำอ่ะมันจะหาจุดผิดของตัวเองอ่ะยากเพราะมันน่าจะดีไปหมดเพราะเราทำเองดังนั้นมันเลยส่งเวอร์ชันที่เป็นเบต้าออกไปให้ Developer อิสระเทสไงทดสอบคือให้ใช้เป็นเวอร์ชันฟรีก่อนนะเขาเรียกเป็น Beta Testingเวอร์ชันฟรีที่ส่งให้คนใช้งานฟรีๆอ่ะเรียกเทสเบต้าเทสติ้งแล้วมันจะมีพอเราเทสเสร็จพอมันเออร์เรอร์ปุ๊บจะเขียนว่ารีพอร์ตไปที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ผลิตผู้พัฒนาอันนั้นแหละมันเป็นการรับข้อผิดพลาดของมันเรียกขั้นของเบต้าเทสติ้งละนะครับเวลาเรามองภาพพื้นฐานของการทดสอบซอฟต์แวร์ครับจะมีอยู่2เทคนิคนะครับเขาจะเรียกเป็นเทคนิคแรกเขาเรียกเป็น black box testing black box testing คือเทสแบบกล่องดำหรือเรียกเป็น functional testing นะครับก็คือการเทสที่ไม่สนใจ process สนใจแค่ว่าใส่ input ไปแล้ว output ได้ตามต้องการจบดูแค่นี้ black box testing คือตรงกลางเป็นกล่องดำเลยเราไม่รู้ว่า process ข้างในคืออะไรดังนั้นแบบแรกคือจะเทสแบบหยาบอ่ะก็คือเทสแบบเอาเร็วอ่ะว่าเหมือนแบบส่งรีบส่งให้ได้ส่งมอบให้ลูกค้าเงี้ยเราเทสเช่น1 บวก 1 ได้2อ่ะมันออกมา2จบแค่นั้นอันนี้เรียกเป็น black box testing เทสโดยคำนึงแค่ input แสดง output ได้ถูกต้องจบเขาเรียกเป็น black box testing นะครับ
ตามเงื่อนไขอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็น white box testing white box testing จะเรียกว่าเป็น structural testing เป็นการเทสโดยการพิจารณาจากกลไกภายในระบบก็คือพิจารณาจาก process ข้างในดูที่กระบวนการมากกว่าดูที่ผลลัพธ์นะครับดูที่กระบวนการมากกว่าดูที่ผลลัพธ์ก็จะเป็น white box testing นะเทสดูในเรื่องของกระบวนการในกล่องขาวเลยเห็นโครงภายในหมดพวกนี้ครับจะทดสอบแบบนั้นนะครับต่างกันนะ black box testing กับ white box testing นะครับคำนึงถึง input output ถูกต้องอันนี้คำนึงถึง process ดูที่คุณภาพของการกลไกในการทำงานมากกว่าที่จะดูในเรื่องของ output เพียงอย่างเดียวนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ black box testing ก็คือผู้ที่ทำการ test ที่เรียกว่า tester เนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าถึง source code ไม่ต้องไปเปิด source code ถ้าจะ test แบบ black box testing นะครับเพราะว่าเทสเตอร์จะไม่เห็นโค้ดเลยนะครับรู้เพียงอย่างเดียวก็คือใส่อินพุตให้ระบบและเอาท์พุตจะออกมาตาม requirement ที่กำหนดจบก็ติ๊กถูกได้ว่าเออใช้งานได้นะเทสเคสนี้ใช้ได้ก็จบก็ไปลิสต์อื่นต่ออันนี้เรียกเป็น black box testing ไม่ต้องดูในเรื่องของการไหลส่งผ่านข้อมูลของตัวแปรภายในโค้ดจะเรียกเป็น black box testing นะครับไม่ต้องคำนึงถึงข้อมูลภายในป้อน input ได้ output ต้องการก็ติ๊กถูกจบนะอันนี้เป็น black box testing นะครับไม่ต้องรู้โค้ดนะครับถ้าเป็น white box testing อันนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญหน่อยเพราะว่าจะดูในเรื่องของโครงสร้างภายในของซอฟต์แวร์โค้ดเขาจะเรียกเป็น white box tester ซึ่งคนที่จะทำตรงนี้ได้ต้องเป็นผู้พัฒนาโค้ดหรือเป็น developer ในการจะดูโค้ดเป็นblack box เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของโค้ดเอาแค่ user ใช้งานได้ใส่ input ได้ output ตามโจทย์กำหนดจบตามที่ตั้งไว้แต่ถ้าเป็น white box testing อันนี้เทสโดย developer นะครับเพราะว่า developer เป็นคนเขียนโค้ดอยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเขาจะต้องเขียน test case ขึ้นมานะครับเพื่อจะดูว่าการไหลของข้อมูลภายในโค้ดที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างดังนั้นถ้าเมื่อมองในความหมายของ verification กับ validation black box testing เป็นการเทสแบบหยาบๆเทสดูแค่ input output เขาจะเรียกเป็น validation คือระดับ user ดูได้ลูกค้าเทส black box testing อย่างเงี้ยลูกค้าเทสใส่ข้อมูลอ่ะได้หน้านี้จบรู้แค่นี้แต่ระดับ developer test เนี่ยครับก็คือในเรื่องของระบบเลยเนี่ยเขาเรียกเป็น white box testingเทสสำหรับ verification ดูยุ่งในเรื่องของ process กระบวนการมากกว่าเทสโดย developer ข้างบนเทสโดยลูกค้าหรือ user ที่ใช้เท่านั้นเองไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีเทสได้ทั้ง2แบบอะนะแบบเร็วหรือแบบจะดูในกระบวนการภายในนะครับในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันมีเมื่อกี้มีแค่ขาวกับดำใช่ป่ะในความจริงมันมีเทาอยู่ในทุกวงการมันไม่มีใครที่ขาว 100% ดำ 100% มากสุดก็คือเทาๆมันไม่มีใครสุดโต่ง 100% หรอกมันจะเทาๆเช่นเดียวกับ testing กล่องเทาครับการทดสอบแบบกล่องเทานะครับถ้ากล่องดำกล่องดำก็คือไม่รู้เลยข้างในเป็นยังไงเทสตัว user รู้แค่ input output ถ้าระดับกล่องขาวคือโปร่งแสงโปร่งใสหมดเลยบริสุทธิ์โปร่งใสคือเทสโดย developer รู้ทุกอย่างแต่จะมีกล่องเทาก็คือคนที่เป็นกึ่งอ่ะคือเป็น user ที่มีความรู้ในเรื่องโค้ดนิดนึงเข้าใจบ้างดังนั้นมันจะดูโค้ดได้บางส่วนแต่ว่าไม่ทะลุปุกโปกแต่ดูได้บางส่วนเป็นเทาๆอ่ะคือเป็นกึ่งก็คือกึ่งดีกว่าดำอ่ะดำคือไม่รู้โค้ดเลยแต่นี้มีความเชี่ยวชาญโค้ดระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทเพราะว่าไม่ใช่เป็น developer จ๋าๆแต่มีความรู้โค้ดก็จะเรียกเป็นกล่องเทานะครับมีความรู้ระดับกึ่งกลาง
นะจะเรียกเป็นกล่องเทาไม่รู้เลยรู้บางส่วนรู้ทุกอย่างนะครับในการเปรียบเทียบนะก็ปัจจุบันก็เทสแบบเกรย์บ็อกซ์เทสติ้งนะครับหรือถ้าแบบรีบส่งลูกค้าหน่อยเทสแบบแบ็กบ็อกซ์เทสติ้งเลยจบดูแค่ input output พอจบไม่ต้องไปดูกระบวนการภายในแต่ถ้าให้ดีๆหน่อยก็ไวท์บ็อกซ์เลยครับเทสแบบทุกอนูละเอียดดูการเคลื่อนที่ของตัวแปรภายในโค้ดการส่งผ่านค่าในแต่ละสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยน data structure จากที่ใช้แบบถึกๆก็เปลี่ยนมาใช้ array ใช้เป็น linked list อะไรพวกนี้ครับเพื่อจะทำให้มีประสิทธิภาพในการสร้างงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะบางครั้งถ้าเราเขียนโปรแกรมไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลในอนาคตเช่นสมมติว่าลงทะเบียนนักศึกษารองรับแค่ 20,000 คนประกาศเป็นความเป็นถึกไว้อย่างเงี้ยแล้วเวลาจะไปคือมันไม่ flexible อ่ะก็คือถ้าเราฟิกโค้ดไว้นะพอเราจะไปแก้โค้ดในอนาคตถ้าจำนวนเพิ่มไป 5-6,000 คนอย่างเงี้ยเราต้องมายำโค้ดใหม่อีกรอบนึงเนี่ยยากเราควรจะเขียนให้สามารถกรอกอินพุตที่กำหนดค่าตัวแปรได้เองด้วยแบบเนี้ยโดยที่ไม่ต้องไปแก้โค้ดในระบบใหม่จะดีขึ้นนะครับการเทสก็มีทั้งดำเทาแล้วก็ขาวเครื่องมือหรือว่าวิธีการที่ใช้ในการทดสอบนะครับถ้าเป็น white box testing นะอันนี้เราสามารถเอามาใช้พรีเซนต์ได้เลยนะทูพวกเนี้ยครับหรือบางครั้งอาจจะถ้าไม่เป็นเครื่องมือเป็นกึ่งอัลกอริทึมก็พอได้กึ่งอัลกอริทึมก็ยังพอได้อยู่แต่ต้องซอยแล้วนะแสดงวิธีทำในการคำนวณได้ก็ได้ถ้าเราจะไม่อิงไปที่ true 100%อัลกอริทึมที่เป็นการเทสติ้งก็ได้นะครับได้เหมือนกัน white box testing ก็จะมี API testing code coverage fraud injection นะครับ mutation testing static testing เราไปเสิร์ชดูอันนี้เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่เทสโดยการใช้เป็น white box testing คือเทสระดับโค้ดอะระดับข้อมูลภายในที่เป็น process แต่ถ้าเทสระดับที่เป็น black box testingคือเทสระดับ inside input ไป output อย่างเงี้ยก็จะมี equivalent นะครับ partitioning ต่างๆเนี่ย boundary value analysis or plan testing ต่างๆ gray box testing ก็คืออสอเนี่ยมายำรวมกันใช้ทั้ง2อย่างเลยผสมกันนะครับเราก็อยู่ที่ว่าเราใช้ testing แบบไหนอันนี้คือเครื่องมือหรือว่าวิธีการที่ใช้ในแต่ละการเทสนะครับ